ถามคุณค่อมคุณอาคมครับผมคุณอาคมถ้าเกิดคุณมีเงิน1ล้านคุณจะเอาไปทำอะไรเป็นสิ่งแรกคะสิ่งแรกที่ทำคือซ่อนครับซ่อนซ่อนทำไมฮะฮะทำไมต้องซ่อนกลัวขโมยเหรอฮะไม่ครับกลัวเมียรู้ว่ามีเงินครับซ่อนไปก่อนครับแล้วถ้าเกิดไม่ซ่อนนี่จะเอาไปทำอะไรดีคะก็จะเงินไปเที่ยวครับเที่ยวที่ไหนคะชอบจะไปกาญจน์บุรีครับโอ้จะไปดูเสือดำครับได้เงินก็จะไปเมืองกาญครับผมไปดูธรรมชาติครับผมไปกับใครเขาไปกับใครอ่ะปกติไปมีเพื่อนมีอะไรไหมฮะไปคนเดียวครับไปคนเดียวไปคนเดียวแล้วก็ไปถามหาสามล้อแถวนั้นเอาถามหาสามล้อแถวนั้นกันเฮ้ยน้องๆที่เนี่ยที่ไหนที่นี่มีที่เที่ยวอะไรสนุกสนุกป่ะเที่ยวสนุกอะไรพี่สวนน้ำไม่ใช่สวนน้ำเลยไม่ใช่สวนน้ำเลยผู้หญิงเลยอ่ะผู้หญิงเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำไมรู้อ่ะอะไรนะทำไมรู้อ่ะโซดานี่นะผมบอกเลยว่าเป็นโซดาที่ผสมกับอะไรก็อร่อยจริงใช่ครับผสมกับเมืองกาญเป็นไงอะไรฮะโอ้โหกลมกล่อมได้เงิน1ล้านไปจะทำยังไงก่อน1ล้านไปเลยฮะไปเปิดเมมเมมเบอร์ฟิตเนสครับผมอ๋อดูแลร่างกายดูแลร่างกายครับผมเพราะว่าคือขุนเนี่ยฮะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคือขุนต้องเฟิร์มครับผมนะฮะแต่ว่าคือก่อนอื่นผมเองต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าผมมีงานต่อนะครับผมอะไรนิดเดียวพี่คุณโรเบิร์ตนิดเดียวอะไรของคุณครับเนี่ยเอ้ยผมเคยเห็นคุณเล่นฟิตเนสอยู่ที่ไหนอ่ะเขาไม่ได้เล่นฟิตเนสแบบตามที่ธรรมดานะเขาออกกำลังกายไม่ใช้เครื่องเลยเฮ้ยเออผมเห็นเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่เนี่ยไม่ใช้เครื่องเลยคุณไอ้นี่เปล่าแอปโดมินิเซอร์ครับผมใช่ครับเออไหนจะเป็นแต่ผมไม่เห็นเครื่องอะไรเลยรอมีเทรนเนอร์ป่ะมีเทรนเนอร์กี่คนเทรนเนอร์เขากี่คนรู้สึกเทรนเนอร์เหมือนกำลังยกน้ำหนักอยู่นะปล่อยเสียงเมื่อไหร่ยกมีไม่ต้องใช้แรงไงไม่ต้องใช้แรงยังไงเนี่ยยกหนักฮะพวกเราเก็บเสียงนะอะไรฮะพวกเราร้องไงไอเพลงที่ผมมาฟังเนี่ยผมฟังหลายเพลงนะหมายถึงว่าผมจะร้องเสียงถ้าเสียงผมแห้งผมก็จะร้องอีกแบบนึงแล้วถามต่อเลยฮะคำถามคนต่อไปนี่คุณฟุ๊กไปแล้วอ่ะอีกท่านรีบจะรีบตอบเลยงั้นเป็นคำถามค่ะเปลี่ยนคำถามคุณด้วยครับขอบคุณสำหรับคำถามครับยังไม่ได้ถามผมรีบจริงๆพี่โอ้ไปแต่งหน้าที่ไหนโคตรลอยเลยนะลอยมากคุณมืออยากจะถามอะไรคุณระเบิดครับปกติคุณกินวันละกี่เม็ดคะ5เม็ดครับกินอะไรอะคะคอลลาเจนครับคอลลาเจนนะบำรุงผิวไอ้ผมดูในสถานะคุณนี่เรื่องจริงครับคุณจริงจังกับการเดินแบบถึงขนาดว่าคุณไม่มีเซ็กกับแฟนหลายปีเลยครับผมเพราะอะไรผมกลัวแฟนจะไปพูดนะมีเพื่อนผมกับแฟนเขาชอบพูดประจำแฟนเขาชอบโทรมาเล่าให้ฟังว่ามันยัง5วิอยู่เหมือนเดิม5วิเหรอ5วิผมก็เลยไม่กล้าจะมีอะไรครับ5วินี่คือยังไงฮะ5วิคือ1 2 3 4 5 7ประมาณนั้นนะครับเอ้าหรอก็ถามเขาเล่นโหอุ๊ยไม่น่าเกิดมาเป็นคนคือเป็นผู้ชายที่แบบว่ามึงมีความสุขคนเดียวอ่ะก็ใช่ครับผมใช่ครับอามกันเล่นใช่มั้ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมจันหนูไอ้ชายพี่นุ้ยไอ้เวสต์ตายแล้วไอ้บ้าถึงมาพูดให้เขานึกได้